สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันในช่องของผมนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นพวกเทคโนโลยีหรือว่าข่าวสารการเตือนภัยในรูปแบบต่างๆนะครับวันนี้เนี่ยผมมีเทคโนโลยีนะฮะที่เพิ่งได้มานะเพิ่งซื้อมาหมาดๆเลยนะครับแล้วก็มีการจัดส่งมามันเป็น e-reader ครับเอาไว้อ่านหนังสือนะผ่านหน้าจอคล้ายๆกับแท็บเล็ตเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นแบบเป็นสีเทาๆใช่ไหมแต่ว่ารุ่นใหม่มันจะมีแบบเป็นสีมาจริงๆก็ชอบความเป็นกระดาษนะฮะผมมีหนังสือเยอะมากครับชื่นชอบนะแล้วก็หนังสือที่ผมซื้อส่วนใหญ่แล้วก็หลากหลายรูปแบบนะฮะแล้วเขาก็ให้เอกสารในการที่จะทำตามขั้นตอนเช่นอัปเดตเฟิร์มแวร์มาด้วยนะครับซื้อผ่านทางออนไลน์นะครับทีนี้เนี่ยพอซื้อมาแล้วเนี่ยมันก็มีให้ตัว e-reader แล้วก็ตัวที่เอาไว้ cover มันนะก็คือเป็นเหมือนซองอ่ะเป็นเคสอ่ะนะฮะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการแกะกล่องนะฮะเพิ่งได้มาปุ๊บแกะกล่องนะครับบอกก่อนว่าราคาค่อนข้างแพงนะฮะหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทเลยแต่ก็จะใช้ในการอ่านหนังสือนะครับนี่อันนี้แกะให้ดูก่อนแล้วกันมันเป็นซองแบบนี้หน้าซองเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนเขาใส่ฟิล์มกันรอยมาให้แล้วจริงๆอ่ะสั่งผ่านร้านที่เป็นร้านหนังสือเจ้าดังอ่ะแต่เขายกเลิกอ่ะคนละรุ่นกันนะคล้ายๆกันรุ่นนี้เป็นตัวเหมือนตัวแอร์นะฮะตัวนัวแอร์ปุ๊บนี่เปิดมาก็ประมาณสักแบบนี้นะฮะหนูว่าแอร์ซีรีส์ไม่ใหญ่มากนะครับเล็กๆเออขนาดแบบไม่ใหญ่มากครับเนี่ยเพื่อนๆมีรอยสักอย่างเลยดิเขาใส่กันรอยให้แล้วว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าเขาแกะมาใช่ไหมเนี่ยเหมือนมีรอยเนี่ยเออเหมือนมีรอยนะนิดนึงอ่ะนะดูด้านหลังด้านหน้าครับก็เบานะฮะทีนี้เนี่ยดูว่ามันจะมีปากกามาให้ไหมอ๋อมีครับมีปากกามาให้ในนี้นะฮะมีปากกาแล้วก็ตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จปากกานะนี่น่าจะเป็นอีมี่ของมันคู่มือเป็นคู่มือภาษาไทยนะครับคือที่ดูรีวิวก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะพบว่ามันเป็นอุปกรณ์อ่านหนังสือที่สามารถท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้ดู YouTube ได้นิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มากนะไม่ได้มากนะดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้เอามาดู YouTube หรืออะไรอยู่แล้วนะครับหลักๆแล้วนี่ก็คือว่าต้องการที่จะมาอ่านหนังสือนะฮะทีนี้เนี่ยตรงนี้เป็นเคสมันครับถ้าเกิดเป็นสีส้มนะราคาก็จะสูง
ขึ้นมาอีกโหเดี๋ยวเทปมันหนักอ่ะเคสหนักเลยนะฮะพอได้เคสมาละจะใส่อีบุ๊กฮะตัวอีรีเดอร์อ๋อมันก็แปลงนี้เลยแล้วนี่ปากกาปากกาก็น่าจะใส่อ๋อใส่ซองนี้มั้งนี่ไม่ได้มองปากกาก็ใส่ข้างๆอย่างนี้ฮะใส่ข้างแบบนี้เดี๋ยวชาร์จก็ชาร์จไทย4นะครับชาร์จไทย4ก็น่าจะประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวต้องลองทดสอบใช้งานก่อนว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรเพราะว่าลักษณะคือจะมีสีแต่สีก็ไม่ได้แบบว่าสีจัดจ้าอะไรอย่างนี้นะนะเป็นสีแบบพอประมาณพอให้แบบได้อรรถรสของการอ่านหนังสือที่ว่าเป็นสีแต่ส่วนใหญ่บางทีเราอ่านสื่อเนี่ยมันจะเป็นสีแบบเทาๆดำๆอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่นี่คือเป็นรูปแบบของสีแล้วมันจดได้นะครับมันจดได้เคยลองไหมไม่เคยลองนะฮะเดินผ่านหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสเดี๋ยวลองใช้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรเพื่อจะได้มาทำอีกคลิปหนึ่งนะนี่ก็แกะกล่องละนะครับเปิดมารู้สึกมีฝุ่นเยอะเหมือนกันเนี่ยคันคอแสบคอไปหมดเลยนะครับเอาละฮะก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะฮะได้มาละสวัสดีครับ